ช่วงนี้สถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังถูกกระทบนะคะนักท่องเที่ยวหายไปเยอะขณะที่สถานบันเทิงที่แม้จะไม่ได้เป็นสถานที่มีการแพร่เชื้อโดยตรงก็พยายามที่จะออกมาตรการคุมเข้มโดยให้พนักงานตรวจสอบการติดเชื้อด้วยค่ะเจ้าหน้าที่นำรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มพนักงานสถานประกอบการตะวันแดงและวอร์มอัพซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันหลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่3คนนายธนิตชุมแสงนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังพบผู้ติดเชื้อสถานบันเทิงมีลูกค้าหายไปเกือบครึ่งโดยผู้ประกอบการจะกลับมาเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการอีกครั้งตามระเบียบของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต้องมีการเข้มงวดนะฮะในการที่จะคัดกรองคนเข้ามานะครับเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดของร้านนะฮะเข้มงวดของเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่ที่จะสกัดการแพร่เชื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มร้านอาหารในสมาชิกเรามีข้อปฏิบัติของเรากันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าดึงข้อปฏิบัติเนี่ยเอามาปฏิบัติให้มันได้ 100% นายวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการและสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดหากตรวจพบจะตักเตือนและหากยังไม่ปฏิบัติตามก็จะสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาได้สั่งปิดสถานบริการไปแล้ว1แห่งถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิดในทุกสถานที่เราจะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจถ้ายังมีการฝ่าฝืนซ้ำเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อในการที่จะปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้ณวันนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไป1แห่งเนื่องจากว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิง2แห่งเบื้องต้นได้สั่งปิดทั้ง2แห่งและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อเบื้องต้นผู้ใกล้ชิด4คนผลเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อเพราะไม่ผู้ที่เข้าไปใช้บริการในคืนที่ผู้ติดเชื้อไปเที่ยวเดินทางไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลพิจิตรส่วนสถานบันเทิงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขหากฝ่าฝืนจะมีโทษและสั่งปิด